สองคนปอกทุเรียนให้พี่ลูกหนึ่งเฮ้ยมันคุยถูกเวลาเนี่ยไอ้ลิงเลือดพุ่งออกเหรอสวัสดีครับผมคนที่กลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับมอสมอสเป็นไงบ้างสบายดีค่ะมอสไปตัดผมใหม่มาป่ะใช่ไปตัดผมมาใหม่มอสดูดีขึ้นนะมอสดูหน้าตาดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะใช่ไม่ใช่มอสหรออ๋อไม่ใช่มอสเราชื่ออะไรแนะนำตัวเองคนดูหน่อยเร็วชื่อลุงค่ะชื่อลุงลุงทำอะไรอยู่ที่บริษัทนี้สโตค่ะสโตคืออะไรไม่เข้าใจคำว่าสโตก็คือทำเกี่ยวกับดูแลพวกห้องกล้องค่ะอุปกรณ์กล้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือตอนแรกสโตเนี่ยจะมีอังคนเดียวตอนหลังมี2คนเลยเหรอสโตเรามี2คนเลยเหรอก็เพราะว่าพี่อังอ่ะไม่ทำงานก็เลยจ้างลุงมาแทนอ๋อจ้างอังมาทำงานอังไม่อยากทำงานอังจ้างลุงใช่อ๋อในนี้ก็ได้เหรอครับแต่พี่ชอบมากเลยอัลบั้มของอังอัลบั้มชุดสาวสโตขัดดอกสาวสโตขัดดอกอัลบั้มชุดนี้ดีจริงๆได้ข่าวมีกี่ซิงเกิลนะสองซิงเกิลอันแรกคือสาวสโตขัดดอกซิงเกิลสองขัดดอกไม่ขัดใจขัดดอกแต่ไม่ขัดใจใครอยากฟังเพลงนะครับไหนนะครับคุณโหวตเลยนะจะฟัง1สาวสโตขัดดอกหรือจะฟังขัดดอกแต่ไม่ขัดใจโหวตมาเดี๋ยวพี่ให้นัตตี้เดี๋ยวร้องไห้ทำเพลงให้ไปกันใหญ่ที่ชวนมาลุงมาวันนี้เพราะว่านี่คือช่วงโอท็อปของบริษัทกูดูเอนเตอร์เทนเมนต์วันตำแหน่งวันโปรดักต์วันนี้ลุงซึ่งทำสโตจะเอาอาชีพของที่บ้านมาให้เราดูบ้านทำอะไรนะคือที่บ้านเหมือนแค่ส่งปุ๋ยอะค่ะแล้วเหมือนส่งปุ๋ยหลายส่วนเงี้ยค่ะอ๋อบ้านอาชีพคือส่งปุ๋ยส่งปุ๋ยคือเอาปุ๋ยไปให้กับเกษตรกรต่างๆแล้วยังไงต่อแล้วเราก็เหมือนแบบรู้จักกันเยอะอะไรรู้จักเยอะก็เลยแบบได้ขโมยทุเรียนแล้วก็ได้ราคาพิเศษก็เลยได้ทุเรียนราคาพิเศษมานอกจากเป็นผู้ขายแล้วก็ยังเป็นผู้เสพด้วยเสพทุเรียนแล้วไงต่อก็เลยรับเหมาทุเรียนมาเหรอใช่ค่ะแสดงว่าบ้านของลุงทำให้คนกินเนี่ยได้กินทุเรียนส่งตรงจากสวนนะใช่สวนเนี่ยอย่างปกติสวนเนี่ยโลละ100ถึงพวกเราก็โลละ500หยอกๆๆๆๆเราคนที่ไหนอยู่คนจันทบุรีค่ะเสน่ห์ของเมืองจันทบุรีมีอะไรบ้างผลไม้อ่ะเอาจริงๆเสน่ห์เมืองจันทมีอะไรบ้างมีผลไม้ผลไม้ทะเลภูเขาอย่างงี้ก็มีซีฟู้ดภูเขาภูเขาอะไรเขาคิชกูดค่ะคิชกูดอยู่จันทเหรอใช่ค่ะน้ำตกพริ้วค่ะน้ำตกพริ้วเมืองจันทมีของดีหลากหลายนี่คือทุเรียนของดีจากเมืองจันทนะครับดังๆบ้านเราน่าจะมีประมาณ 3,000 อันแรกก่อนคือหมอนทองหมอนทองเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเส้นๆแล้วหวานๆคล้ายๆไก่ฉีกคล้ายๆไก่ฉีกแล้วมันจะหวานๆนี่หมอนทองต่อมาอันสองคือชะนีคาแรคเตอร์มันจะเป็นก้อนๆหน่อยจับกันติดหน่อยแล้วก็จะมีความหวานมันใช่ไหมอันสุดท้ายคือก้านยาวก้านยาวเป็นยังไงไม่เคยกินก้านยาวเอาเฮ้ยสนใจบ้าก้านยาวก้านยาวเนี่ยถ้าที่พี่จำได้คือเป็นทุเรียนพันธุ์ที่แพงที่สุดคือมันจะมีตั้งแต่ถูกและแพงขั้วไปเลยอะคาแรคเตอร์ลูกกลมๆกินมันจะมีกรอบๆหน่อยแต่เขาบอกว่าถ้าลูกอร่อยอร่อยไปเลยแต่วันนี้เราจะมาในหมอนทองนะครับน่าจะป๊อปสุดนะอ่ะขั้นตอนคือต้องทำยังไงพี่จะบอกละขั้นตอนคือเราจะต้องดูก่อนว่าอันไหนสุกไม่สุกโดยการเคาะฟังเสียงมาไม่สุกเสียงทุเรียนสุกคือยังไงสุกมันจะแบบปุบๆอะไรค่ะมันจะฟังปุบๆเลยแบบปุบๆปุบๆแล้วถ้าไม่สุกแปะๆแปะๆอ๋อถ้าไม่สุกมันจะแปะๆถ้าสุกแล้วมันจะปุบๆอ้าวลองดูฟังออกมาอันนี้ปุ๋ยลองลูกเล็กอ่ะลองเป็นลูกน่าจะลูกเนี้ยเฮ้ยมีคนรู้ดูได้ด้วยตาเลยเหรอเป็นหนูมาแอบเคาะไปแล้วอันนี้เสียงได้ชัดเลยโอ้เออเข้าใจละปุ๋ยกับแปะคนดูทางบ้านครับลองไปเคาะดูนะครับทำไปก่อนถุงมือค่ะพอเสร็จแล้วพูดว่าI am Iron Man พูดเล่นนะครับต่อยังไงเลือกลูกเลยค่ะเลือกลูกเหรอเอ้ยลูกใหญ่ดิอีฉันจะเอากรอบนอกนุ่มในอะค่ะกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกไปกินมาต้องโขปอกทุเรียนครั้งแรกนะครับอันนี้คือภูของมันนี่คือภูโอเคเราจะไม่ตัดตรงนี้เราจะตัดตรงช่วงจิ๋วช่วงแบบอย่างนี้นะตรงนี้ถูกไหมใช่ค่ะวิธีการคือเฉาะหรือว่าหั่นคือเราเอามีดเฉาะลงไปก่อนก็ได้ค่ะเฉาะลงไปลึกๆเลยอย่างนั้นลงไปลึกๆค่ะลึกๆเฮ้ยไม่ต้องกลัวกินทุเรียนแม่งยากเนาะเดี๋ยวเนื้อเราต้องผ่าครึ่งนึงก่อนนะคะเพื่อที่จะปอกง่ายๆแล้วก็ฝั่งนี้เหรอใช่ค่ะไม่ตรงเลยครับคุณผู้ชมเบี้ยวไปเลยสั่นๆ
แล้วไงต่อเราก็จะผ่าตรงกลางพูนะคะแต่ว่าผ่าไม่ต้องลงไม่ต้องลงเยอะพี่ไม่กล้าหั่นลึกอะพี่กลัวโดนเนื้อไม่เป็นไรค่ะเราปลอบใจคุณเก่งเหมือนกันนะโอ้โหยากมากอ่ะนี่ไงโอ้ยนี่คือทุเรียนครั้งแรกนะครับพี่ปอกเองนี่สิเราก็โชว์นี่สวยๆสิอร่อยเชื่อป่ะพี่ไม่กินเลยพี่ลดน้ำหนักตอนหลายปีที่แล้วอ่ะพี่แพ้ไม่กินทุเรียนเพราะว่าเมื่อก่อนพี่กินทีละลูก1ลูกใช่ทีละลูกถึงลูกครึ่งคนเราไม่มีใครเลิกกินทุเรียนนะเว้ยอร่อยแดงหน่อยเดินหนีทำไมครับบอสลองเฮ้ยอย่าลึกนะบอสแบะดิแบะเลยพี่มอสคนละข้างพี่ช่วยกดเห็นไหมสามัคคีคือพลังนำพาชาติไทยทุกคนจะพูดว่าตรงนี้คือเดอะเบสอู้เนี่ยใช่หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีปะวะโอ้ยตอนนี้เลยเหรออันนั้นคือกล้าหรือเปล่าไม่กินนะครับเองอันนี้คือทุเรียนที่ปอกเองนะครับอ่ะอันเนี้ยดูไม่ใช่มืออาชีพปอกแล้วนะครับต่อไปมืออาชีพอย่าเสียชื่อนะโอท็อปแม่นะลุงก็กดดันอยู่ว่าลุงรู้ป่ะว่าลุงเป็นแมนที่ดูน่ารักอ่ะหนูเป็นผู้หญิงผมสั้นทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วทำมาครึ่งปีแล้วค่ะเหมือนที่คิดไหมไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ในทางดีหรือไม่ดีอย่างไรในทางไหนในทางไหนนั่งเงาไปนิดนึงค่ะดูมืออาชีพนะครับดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่เห็นได้ทำนี้เลยอ่ะไปป่ะสิงห์เฮ้ยหักเหรอหมดเลยเฮ้ยช่วยหน่อยโอ้ยทำไมเป็นงี้พี่ภูมิใจในตัวเองแล้วตอนนี้อันนี้สวยอันนี้สวยย้ำอีกทีนะครับว่าลูกเจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องปลอกเป็นคุณกินเป็นก็พอเก็บเงินเป็นก็พอมาดูเขินแย่แล้วแต่พี่มีความเชื่อเรื่องนึงครับพี่มีความเชื่อว่าถ้าคุณมีแม่บ้านแม่บ้านทุกคนปอกทุเรียนเป็นจริงเหรอพี่เชื่อพี่หมูมานี่มั้ยพี่หมูอยากกินลูกไหนปอกลูกนั้นพี่หมูไม่เอามีดไม่เอาถุงมือเหรอโอ้โหพี่หมูไม่เจ็บมือเหรอเจ็บดิอ้าวไม่ใช้ถุงมือมันไม่ถนัดอุ้ยเฮ้ยนี่มาเป็นแฉกมาเป็นแฉกจริงโอ้โหโอ้โหชอบว้าวนี่โอ้โหอุ้ยมีกล้องดูอยู่ดีกว่าลืมถ้าคนชอบกรอบๆอันนี้เลยไม่หวานมากกรอบๆพี่หมูชอบกินกรอบหรือไม่กรอบพี่กินได้ทุกอย่างปลาก็กินนี่คนดูคิดถึงพี่หมูนะรู้ป่ะมาออกกล้องบ้างนะเราอ่ะขอบคุณค่ะโอเคพี่หมูสุดยอดสองคนปอกทุเรียนให้พี่ดูลูกนึงเอาแบบสวยๆนะเอาลูกนี้ไหมได้อ่ะช่วยกันปอกนะลูกนึงอ่ะแผนการคือไงแต่แรกเดี๋ยวผมจับให้เราเป็นมือซ้ายมือขวาให้กันอยู่แล้วเราเป็นมือซ้ายมือขวาให้กันอยู่แล้วสำหรับแฟนๆกูเดย์นะครับที่ไม่รู้จักน้องลิงนะครับน้องลิงเสือร้องไห้นะครับแต่วันนี้ถ้ามีเรื่องมีราวเนี่ยผมเอานี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วเรื่องจะจบยังไงฮะไก่เกียร์ครับตั้งน้ำมัน3จบแล้วก็กราบครับผมน้ำมันช่วงแรกตอนทำเสือร้องไห้ว่าจะบ้านเป็นเสือตัวที่5สุดท้ายตอนนี้เป็นหมาตัวเดียวแต่ปีนี้พี่ว่าลิงมาละมาแล้วเคยมาแล้วก็ไปแล้วมาไวไปไวครับผมรู้ว่าทำไมลิงมันไม่ดังทั้งทีอ่ะพี่ทำอะไรพลาดตรงไหนวะผมว่าเขายังไม่ได้ว่ามันยังไม่ได้อังวันนี้หน่อยอังพี่ถามหน่อยสโตเนี่ยมันคืออะไรอ่ะสโตอาชีพสโตคืออะไรอาชีพเดี๋ยวว่าน่าอาชีพตัวเองนะไม่รู้เลยสโตที่ทำสโตทำอะไรบ้างสโตสโตก็เช็คอุปกรณ์ค่ะเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้แล้วก็เบิกซื้ออุปกรณ์อะไรมาประมาณเนี้ยค่ะพี่โต้ต้องมีออฟฟิศต้องมีสโต2คนเลยเหรอคนนึงได้ไหมพี่ต่อเดี๋ยวคนนึงไม่ได้โค้ชสองคนเถอะเฮ้ยมันคุยถูกเวลาเนี่ยยังไม่ได้สบู่เลยตอนนี้อะไรวะไอ้ลิงเลือดพุ่งออกเหรอเอ้าเรื่องนี้ต่อได้รู้ว่าถ้าทำไม่เป็นอย่าทำอันตรายนะครับคุณอันตรายจริงๆคุณอันตรายจริงไอ้ลิงโอ้ให้เดี๋ยวเราลุ้มปอกก่อนแล้วเดี๋ยวพอปอกเสร็จเดี๋ยวไปดูว่าได้กี่ภูคุณเรียนทั้งหมด30กว่าลูกใช่ครับมาโอ้โหนี่คือทั้งหมด30ลูกเหรอ30ลูกครับปอกมานะครับมีตั้งแต่อุบาทยันสวยนะครับเมื่อกี้หลายคนอยากกินละเดี๋ยวมาแจกแจงหน่อยมั้ย
ี่บอลลูนมากินเลยมาใครอยากกินมากินเลยมาชิมทุเรียนเปล่ามานี่มานี่กินได้กี่ภูอุ้ยไม่เคยนับเลยค่ะอ่ะกินก่อนหยิบเลยหยิบเลยแล้วกินตรงนี้เนี่ยฮะกินเลยกินเลยอุ้ยบุฟเฟ่ป่ะเนี่ยบุฟเฟ่ทุเรียนวิชาดิวิชาชาติอันนี้เรียกว่าสวรรค์คนกินทุเรียนได้ไหมชอบป่ะแตงโมกินได้กี่ภูโอ้โห3เม็ดเต็มที่นะหนูอ๋อจริงเหรอคือกินได้น้อยเหมือนกันนะไม่จริงแตงโมพูดว่าหนูจะกินจนกว่าจะกินไม่ไหวใช่แตงโมพูดมันเหลือพี่เราแกะออกมาแล้วเราต้องกินนี่ซื้อมาเยอะมากนะทั้งหมด30ลูก70กว่าโล70กว่าโลมันนี่หน่อยเค้กหน่อยชอบกินแบบไหนชอบกินแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะหยิบเลยพี่ว่าลองดูลองดูอ่ะหยิบอ่ะโอเคดูลองกินดูเป็นไงอันนี้กรอบเยอะไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาลูกใหม่จริงจังมากอ่ะจริงจังมากบอลลูนทำไรอันนี้หมดแล้วอย่างนี้สมมติถามหน่อยมีแฟนไม่กินทุเรียนนี่ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งดิกินปุ๊บแฟนไม่กินทุเรียนวิ่งหนีนะบางคนเหม็นอ่ะหมดเลยนะหน้าตาอย่างนี้หมดเลยนะกลายเป็นทุเรียนเดินได้นะครับอ้าวรสชาติความอร่อยของทุเรียนคืออะไรคือแบบความนิ่มความหอมก็แบบว่ารสชาติที่มันแบบละมุนในปากบรรยายดีบรรยายดีบ็อกเกอร์จริงๆเดี๋ยวเอาคนไม่กินมาหน่อยกระป๋อครับกระป๋อไม่เคยกินถูกไหมใช่กระป๋อกินแข็งๆอ่ะช่วยพี่มันจะรอดเว้ยอย่าดมไปบ้าไปกระป๋อไม่ต้องรอให้กระป๋อไม่ต้องรอเป็นไงบ้างอ่ะครั้งแรกในการกินทุเรียนเฉยๆเลยพี่เต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ให้5เอ้ยไม่เร็วคนกินทุเรียนใหม่กินกรอบๆจืดๆก่อนเชื่อพี่มันรอดอับกลับไปทานอย่างนั้นต่อไปแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรจอยลี่ค่ะชื่ออะไรนะจอยลี่ค่ะจอยลี่ทำอะไรที่นี่ทำอีดิเตอร์อีดิเตอร์ตัวเล็กสเปคหนุ่มไทยใช่หนุ่มไทยจะชอบสเปคนี้สูงเท่าไหร่ไม่เตี้ยเท่าไหร่150น่ารักอ่ะเล็กๆเอาอันนี้เอาหยิบเองดีกว่าก่อนเต็ม10ให้เท่าไหร่2.5 งั้นอยู่กินเลยงั้นอย่ากินต่อไม่ต้องกินไม่ต้องกินมีใครไหมมีคนไม่เคยกินไหมไม่มีเลยพี่ทุกคนเป็นเลเวอร์หมดเลยครับทุกคนเลเวอร์เอาฟีเราไม่ต้องแพ้เลยแล้วดูดิก็คือสรุปคือคนกินทุเรียนเนี่ยชอบก็ชอบไปเลยไม่ชอบไม่ชอบไปเลยแต่ออฟฟิศเราถือว่าเก่งเพราะชอบถึงประมาณ 80% นะฮะก็แล้วคนดูครับชอบทุเรียนไหมฮะเราชอบกินพันไหนพิมพ์มาบอกหน่อยเนาะเดี๋ยวอยากไปอ่านดูนะครับผมชอบจริงๆเมื่อก่อนเด็กๆชอบชะนีแต่พอเจอความอร่อยของก้านยาวไปนี่แบบเปลี่ยนเลยแต่หมอนทองนี่คือเซฟๆได้อร่อยแล้วนะชอบทุเรียนพันไหนพิมพ์มานะครับหรือไม่ชอบก็พิมพ์บอกหน่อยเนาะเดี๋ยวตอนนี้ปิดท้ายด้วยเอาทุเรียนไปแจกดีกว่าเพราะคนเรากินเยอะพี่โค้ดชาเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายกินกันเก่งมากอ่ะ